สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามากันอีกรอบหนึ่งนะครับที่สวนนงนุชพัทยาแต่วันนี้ครับไม่ได้เป็นกรุ๊ปของชาวไทยนะครับวันนี้เรามาอบรม JC Matrix นะครับสำหรับสมาชิกของกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยบางส่วนนะครับซึ่งวันนี้ที่แรกที่เราเช็คอินกันนะครับนั่นก็คือที่สวนนงนุชพัทยาซึ่งเป็นสวนที่ติดอันดับโลกเลยนะครับซึ่งวันนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยซึ่งส่วนมากจะเป็นพี่น้องจากกัมพูชานะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาที่สวนนงนุชจากด่านสะแก้วอรัญญประเทศนะครับมาทั้งหมดเกือบ4บัสนะครับทั้งหมด240ชีวิตหลังจากนั้นครับเราก็จะพาสมาชิกที่เข้ามาในวันนี้นะครับไปทานอาหารที่สวนนงนุชแล้วก็ชมบรรยากาศต่างๆนะครับพืชไม้นานาพันธุ์สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ต่างๆได้เก็บภาพได้กลับไปยังประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพาสมาชิกที่เข้าทริปของเราเนี่ย JC Matrix Cambodia Exclusive วันนี้นะครับที่พัทยาซึ่งเราจัดด้วยกันเนี่ย3วัน2คืนนะครับเสร็จจากสวนนงนุชแล้วก็จะเข้าไปที่โรงแรมนะครับซึ่งเสร็จปุ๊บก็จะมีการอบรมสัมมนาแล้วก็พรุ่งนี้ก็พาไปที่ Walking Street แล้วก็มีการจับรางวัล นะครับมีการจัดคอนเสิร์ตสร้างความสนุกสนานให้กับสมาชิกของ JNC นั่นเองก็เดี๋ยววันนี้รอติดตามนะครับว่าบรรยากาศในสวนนงนุช JC Matrix 3วัน2คืนพัทยาในครั้งนี้ Cambodia Exclusive นะครับซึ่งมีชาวไทยร่วมอยู่ด้วยนั้นจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวตามผมมาชมบรรยากาศกันเลยครับสวัสดีครับนะครับหลังจากที่เราไปที่สวนนงนุชกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็พาทุกคนนะครับไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับดิวารีนะครับที่หาดจอมเทียนนะครับที่พัทยานะครับซึ่งหลังจากนั้นครับในเมื่อเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พาสมาชิกมาทานที่ร้านอาหารนางนวลตรงแหลมบาลีไฮนะครับที่พัทยาในวันนี้ก่อนอื่นอยากให้ทางกล้องแพนไปดูบรรยากาศรอบนอกกันก่อนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศสมาชิกนะครับที่เข้ามาวันนี้เรามีทั้งหมด6บัสนะครับณตอนนี้ยังเหลือ2บัสที่กำลังเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็อยู่กับผู้นำนะครับของ JNC นะครับที่เป็นผู้นำชาวไทยวันนี้เดินทางมาทั้งหมด18ท่านแบ่งเป็น2โต๊ะนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยวันนี้มาทั้งหมด240ท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ทีละท่านเลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเอาก่อนกินเพราะว่าถ้าหลังกินเนี่ยจะไม่ค่อยพูดกันละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่แม็กกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาวันนี้ครับโปรวันนี้กินรู้อยู่สบายฟรีกับจอยแองคอยครับวันนี้ก็มาพักผ่อนที่หาดจอมเทียนโรงแรมเดอะวารีพัทยาครับผมเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็คือมาทานข้าวตอนเย็นนะครับดูบรรยากาศชิลๆโอ้โหสวยงามฟินสุดๆครับวันนี้โอ้โชคดีมากครับวันนี้มาเป็นคู่นี่พี่กุ้งพูดนิดนึงค่ะพี่กุ้งค่ะต้องคุกกุ้งเพชรเมืองเลยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่จอยแอนด์คอยต้องบอกว่า
ท่านประธานจัดเต็มจริงๆเรามาตอนไหนเราก็ได้พลังตอนนั้นเพื่อที่จะไปบอกทีมงานให้เดินต่อไปเราอยู่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะและถ้าท่านไหนที่ไม่ได้อยู่จอยแอนคอยเขาเรียกว่าคนบุญน้อยนะคะถ้าอยู่จอยแอนคอยบุญเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเที่ยวและสนุกด้วยกันนะคะค่ะสุดยอดครับผมสองท่านนี้มาจากเมืองเลยส่วนอีกท่านหนึ่งสาวสวยของเราในวันนี้เดินทางมาจากนครเหมือนกันครับแต่เป็นนครปฐมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่มินได้ข่าวว่าวันนี้ได้ไปที่สวนนงนุชด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยโอ้สวนนงนุชนี่สุดยอดกว้างขวางอลังการเกือบหาทางออกไม่เจอแค่ไปออกตรงทางเข้าเท่านั้นเองง่ายๆเลยสุดยอดมากค่ะ Joy and Coy นะคะเพียงทำโปรนะคะซ้าย2ขวา2ซ้าย1ขวา1ก็ผ่านโปรแล้วง่ายๆเลยค่ะมากับทริป JC นี่กินหรูอยู่สบายนะคะวันนี้3วัน2คืนค่ะก็ถือว่าเขาเรียกว่าจุกๆแน่นๆกันไปเลยแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้มาคนเดียวมากับหนุ่มหล่อที่เดินทางมาด้วยกันเดี๋ยวไอ้คนนี้สัมภาษณ์อาจารย์เทวพลครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์วันนี้มาที่พัทยาคือว่าอาจารย์ก็เดินทางมาไกลนะครับจากจังหวัดนครปฐมก็มาเนี่ยเป็นทริปของกัมพูชาครับทริปพิเศษก็อยากมาเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเที่ยวไปทำงานไปอาจารย์ทำมาทั้งหมดเนี่ย19ปีได้เที่ยวกับดร.สมชายคือบริษัทจอยคอยมาเนี่ยแทบจะทั่วโลกหลังจากนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมืองไทยเรายังเที่ยวไม่ทั่วเลยใช่ไหมอีกหน่อยอยากไปกระบี่นะได้เดี๋ยวรอก็เลยขอบคุณบริษัทนะครับว่ากินหรูอยู่สบายเนี่ยมาดูแล้วโอ้โหกินหรูอยู่สบายจริงจังจริงๆอ่ะบรรยากาศดีมากหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยนะครับก็ขอบคุณดร.สมชายบริษัทจอยคอยมากครับขอบคุณอาจารย์เทียพลครับส่วนอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับเดินทางมาจากที่ไหนครับกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้ไปสวนนงนุชไหมไปค่ะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็อาหารเย็นก็บรรยากาศสุดยอดมากได้ข่าววันนี้เขาปิดร้านเลี้ยงกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจอยคอยนะคะขอบคุณบอสนะคะที่พาพวกเราให้มีโอกาสมาได้รับบรรยากาศแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณพี่ครับมาจากจังหวัดไหนครับกาญจนบุรีค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็กินหรูอยู่สบายนะคะอิ่มจังตังอยู่ครบกับ JC นะคะขอบคุณตบกระเป๋าดูหรือยังครับครบอยู่ครบอยู่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะโอเคก็ส่งไมค์ไปนิดนึงครับส่งไมค์ไปนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะมาจากเมืองกาญจนบุรีนะคะวันนี้โชคดีได้มาเที่ยวสวนนงนุชแล้วก็มาเที่ยวพัทยาขอบคุณท่านประธานมากเลยค่ะโอเคโอเคขอบคุณครับอ่ะอีก2ท่านนี้นะครับเป็นสาวสวยเดินทางมาจากคนละภาคนะฮะท่านนี้อยู่ภาคไหนตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะครับเหนือกลางอีสานใต้แม่ติ๊กเดี๋ยวเจอกันทุกภาคเลยแล้วก็พี่ตาธนายาเดี๋ยวเริ่มจากพี่ติ๊กก่อนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ที่ได้เห็นบรรยากาศวันนี้มากัน240ชีวิตเลยด้วยกันครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะกับทุกๆคนนะคะที่มานะคะก็แบบที่ฉบับนะคะของบอส JNC ของเรานะคะอิ่มจังตังอยู่ครบนะคะบรรยากาศสุดยอดมากนะคะของกินนี่ไม่ธรรมดานะที่สำคัญคือมาฟรีนะคะมาฟรีค่ะจับฉลากมาเหมือนกันเห็นไหมล่ะมาด้วยกันค่ะก็น่าจะสวยสุดนะคะเพราะว่ามาจากใต้คนเดียวค่ะนั่งเครื่องมาแล้วก็มาต่อที่กรุงเทพนะคะที่มาทั้งหมดนี้ก็คือด้วยเงิน JNC หมดเลยค่ะก็ด้วยตำแหน่งแล้วก็ทำนานนะคะเป็นเพรสิเดนท์ที่นี่ก็คือเกือบ20ปีค่ะรับมาเยอะมากโอ้ไปมาเยอะมากค่ะไปมาเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่มานะคะในการเปิดตัวหลังจากนะคะมีโควิดมาเกือบ3ปีค่ะเพราะว่าเก็บตัวอยู่นานค่ะออนไลน์วันนี้มาออฟไลน์นะคะได้โชว์ความสวยนะคะที่สำคัญนะนี่มาเซิร์ฟก่อนนะและเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกิดแล้วต่อจากนั้นจะไปมัลดีฟท่านลองติดตามชมดูนะว่าชุดว่ายน้ำที่ฉันใส่จะสวยขนาดไหนค่ะแต่ที่แน่นะตอนนี้เราต้องรีบจบกับเพราะเราจะต้องรีบไปกินค่ะนะคะกับอาหารอร่อยของ JC เป็นยังไงบ้างที่ได้เห็นชาวโอ้โหเยอะมากเลยคือเรารู้สึกเลยว่าเราเด่นเลยค่ะไม่ใช่ด้อยนะคะเพราะว่าของเขา200กว่าของเรา10กว่าค่ะ
ด้วยโปรเมทริกนะคะเราไม่ได้จับฉลากแต่เราจับไม่ได้ค่ะเราก็เลยมี3เดือนติดก่อนแล้วก็มาวันนี้นะคะที่สำคัญนะคะเดี๋ยวโต๊ะนู้นนะเราจะพามาว่าที่เมเนเจอร์อีก16รหัสนะคะวันนี้พามาฉลองค่ะเป็นทีมงานนะคะเดี๋ยวน้องมังน่าจะไปสัมภาษณ์ต่อแล้วเมเนเจอร์ป้ายแดงค่ะแต่ก่อนเป็นเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้กำลังจะเป็นเมเนเจอร์ค่ะแล้วเจอกันค่ะอันนี้เดี๋ยวคัดช่วงไปเลยก็ได้โอเคสวัสดีทุกคนค่ะขออนุญาตขั้นเวลานิดนึงนะครับพี่กายเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นค่ะหลงค่ะพัทยานะครับเมื่อเช้าไม่ได้ไปสวนนงนุชไม่ได้ไปเพราะว่ามาจนไม่รู้จะไปหลายรอบแล้วค่ะก็เลยเลือกที่จะไม่ไปสวนนงนุชนะคะบรรยากาศเป็นไงบ้างครับช่วงเย็นสวยงามสวยงามนะแบบเมาลานเลยของพวกเราเจซีนะเจซีพาเที่ยวกินหรูอยู่สบายดูเลยแล้วเป็นยังไงบ้างครับเห็นบรรยากาศของเพื่อนบ้านเราที่มาวันนี้ตื่นเต้น220กว่าคนโอ้โหนะคะนี่เป็นครั้งยังไม่ทั้งหมดนะยังไม่ทั้งหมดใช่ไหมคะรู้สึกดีใจเนาะดีใจว่าพวกเราเจซีเจริญเติบโตมากๆเลยที่ว่ามีเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาในการที่จะมาทำให้พวกเราเติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณทริปดีๆของเจซีของพวกเราฝากถึงสมาชิกที่ดูอยู่ทางบ้านเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะเดินตามแพลตฟอร์มที่บริษัทเจซีวางไว้นะคะทำโปรขำๆค่ะนะคะทำโปรขำๆแต่เที่ยวแบบจริงจังเวลาเที่ยวเราจะจริงจังค่ะทำโปรขำๆกินก็จะจริงจังมากนะคะในนี้นะคะอันนี้มีอย่างอื่นอีกนะคะเยอะมากก็เลยไม่รู้จะกินอะไรเอาเป็นว่าวันนี้ทำโปรอย่างต่อเนื่องแล้วนะเราจับฉลากไหมเราไม่ต้องจับฉลากค่ะได้เลยเขาเชิญเขาแถมมาเขามาเที่ยวฟรีนะกินหรูอยู่สบายกับเจซีนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วมาเถอะค่ะมาปรึกษาพี่ๆน้องๆเราที่อยู่ทั่วประเทศนะคะหรือพี่น้องแคนเบอร์เรียก็ได้นะคะแล้วพบกันนะคะยินดีค่ะขอบคุณพี่กายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะแป๊บนึงนะครับไม่ตุ๊กท่านนี้ครับก็เป็นท่านที่อาจจะคุ้นเคยแล้วก็เจอกันทุกทริปอยู่แล้วไม่จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีที่ไหนก็ตามแต่แล้ววันนี้นะครับก็ผ่านทริปพัทยานะครับรอบนี้ปกติเนี่ยเวลาเราจัดแมทริกเนี่ยเราจะจัด2วัน1คืนแต่รอบนี้เป็นรอบพิเศษเราจัดให้ถึง3วัน2คืนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่ตุ๊กครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับมาวันนี้ก็ตื่นเต้นมากกับเขาเรียกว่าทริปเปิดตัวโควิดจริงไหมเพราะว่า JC ไม่ได้เที่ยวช่วงโควิดไม่ได้เที่ยวเลยแล้วก็ตื่นเต้นกับการที่มาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่บอกเลยว่าสวยมากบรรยากาศดีมากอยากให้กล้องลองแพนดูนะคะว่าทุกคนมากันด้วยความแบบว่าเหมือนที่บอกไงทางทีมกัมพูชาเนอะเขาไม่ได้ข้ามมาเที่ยวมาเยอะเขามาเยอะจนเราตื่นเต้นนะคะแล้วบอกเลยว่า JC ข้อดีของมันคือเป็นธุรกิจที่เหมือนพี่ไก่ว่าทำขำๆแต่ได้จริงๆค่ะไม่ว่าเรื่องเที่ยวหรือเรื่องเงินนะคะเพราะนั้นอยากให้โฟกัสแล้วก็มาด้วยกันค่ะนะคะแล้ววันนี้ตุ๊กไม่ได้มาคนเดียวนี่ค่ะสเปเชียลมาด้วยบอกเลยว่าคนนี้นะคะน้องลุงว่าที่เมเนเจอร์ขึ้นเดือนนี้แน่นอนป้ายแดงก็คือไม่มีแล้วนะไม่มีอันนี้คือเรียกว่าแดงแจ๊ดเลยค่ะเดี๋ยวฟังดูน้องลุงนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องขึ้น MDP ก็เที่ยวได้หลายประเทศมากที่น้องลุงไปแล้วแล้ววันนี้ก็มาเปิดตัวที่พัทยาหลังโควิดค่ะพี่ลุงแนะนำตัวหน่อยครับขอบคุณค่ะพัชรกันนะคะว่าที่จะเป็นเมเนเจอร์เป็นแน่นอนค่ะเดือนนี้คอนเฟิร์มค่ะขอบคุณผู้นำนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ผู้นำทุกคนทำให้เป็นแบบอย่างนะคะก็จะเดินตามทุกอย่างไม่แตกแถวไม่ไปที่อื่นนะคะเพราะว่าอยู่ที่เจซีนี่สบายอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกปกติเนี่ยไปประเทศไหนมาแล้วบ้างไปจีนไปเกาหลีมาค่ะก็ไปเกาหลีมา2รอบแล้วแล้วก็ไปจีนทำได้แค่3เดือนค่ะก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วค่ะแล้วมาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับภาพรวมสนุกสนานค่ะอบอุ่นค่ะแล้วก็มีทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเขามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีปาร์ตี้ด้วยพี่เป็นคนเรียบร้อย เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูฟุตเทจจากส่วนกลางรอดูฟุตเทจจากส่วนกลาง
เดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์พรุ่งนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศชิลๆสบายๆ ส่วนพรุ่งนี้เนี่ยทุกคนก็จะใส่สูทดูเป็นทางการมากขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสำหรับสมาชิกชาวไทยนะครับที่เดินทางมาวันนี้นะครับเกือบ20ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้สมาชิกเนี่ยมีความสุขนะครับกับการรับประทานอาหารนะครับกับบรรยากาศที่ร้านนางนวลที่แหลมบาลีไฮวันนี้นะครับและเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่น้องชาวกัมพูเดียนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับเอาละครับวันนี้เราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านนางนวลตรงแหลมบาลีไฮนะครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราได้สัมภาษณ์ชาวไทยไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ชาวกัมพูชานะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ความประทับใจเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญตามผมมาเลยครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้พี่เป็นคนสัมภาษณ์ดีกว่าว่าแต่ละท่านเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่มาวันนี้นะครับชมรีบซัวผมมาโอนักนี้ทั้งไงนี่คือเอาพี่ก่อนเอาพี่ก่อนรู้สึกยังไงบ้างชมรีบซัวผมมาโอนักนักนี้ทั้งไงนี่ชมบาดมาปีประเทศกัมพูชายังต่อแต่มาดองไงนี่คือปัจจัยสบายดีดีอย่างครั้งได้ยังบานมาโจรวมชมวยในกัมพูชีอบรมโบกชมวยในกัมพูชีดำนากรรมสานในขนมกรมฮุนเจนซีบ่อยยังไทยทั้งไงนี่คือเอากะปัจจัยสกสารเหม็นเต้นในขนมคาดพัตยาตัวในขนมประเทศไทยแต่มาดองบ่าให้ก็มีบองโอนกัมพูชายังจีจราวเนี่ยแต่มาดองเนี่ยกวาดบานมาโจรวมดอกโฮตดอกปีโรยสามสำเนาเชียงของได้บ่าจังไงนี่คือเราหมอนยงคือสบายบ่าออกก่อนบ้านตะเมสู้ยมมาปีประเทศกัมพูชามาแข่งกันใช่บ้านยมเรย์นะบ้านมาเล่นตำนายกรรมสารมาประเทศไทยในพัทยาบาทบาทบาทเพียบสู้ยมบาทมาไปแข่งบัตรดำบองมาเล่นพัทยาจ้าจุ่มรีบสู้บองโปนออกนี่แตงประเทศกัมพูชานั่งประเทศไทยจ้าไอ้ทั้งนี้หนึ่งยมมาเล่นจ้าจมูกนั่งคางกรมหุ่นเจนซีมาไปประเทศกัมพูชาขนมขัดบัตรดำบองไอ้ทั้งนี้คางกรมกลางเยอะแต่เออกรมฮุนเจซีบ้านตะตัวจ้าตะตัวสมาชิกนักน้องเออเจนซีแดงมาไปเตะแคมเดียนน้องละอ้อมเอ็นเตนจ้าก็กวาดตะตัวบ้านเหยียบจอมมันละอ้อตั้งปีห้าตั้งปีกาดาเลงจ้ากรมสร้างให้สบายเหมือนเตนจ้ารีรีเหมือนเตนให้ไทยสายหนึ่งจูบจ้าตะตัวบ้านเวียศักษาปีโลกประเทศแต่มาดองจ้าให้พวกยมเจียจนเจียดแคมเบรียต้องออสรีรีให้สบายเจ็ดไปเดี๋ยวบ้านโจมอตึกใดประเทศไทยให้บ้านจุดไหนดังปีโลกประเทศอันใดจ้ะเอาคุณชราเอิญจ้ะจ้าชิมเอฟซัวเนียงขยมเชียนรีนะเมาปีประเทศกัมพูชาทั้งไงนี่เจียเอากาลอระบอกรมฮุนเจซีแต่เนียงขยมบ้านจวบโปรโมชั่นเมาได้เลยในประเทศไทยจ้ะหายจวบการเมาได้เลยนี่คือในพัทยาจ้ะโดยที่ไหนปกไม้บงโอนอย่างออกเนี้ยจับอารมณ์กรมฮุนเจซียังมีโอกาสได้เลยเจียบิเซ่แวะสายคือยังบานมีแวะศึกษาจมวยนังโลกประเทศจีแวะปิเซ่จ้ะโอคนเชิญจ้ะจ้าจ้าจิมลิปซัวจ้าเนียงขยมโมปีประเทศกัมพูชาจ้าให้เนียงขยมรุนเอิญไข่กระเจ้จ้าเนียงขยมริกรีเหม็นเต้นได้บ้านจอบโปรโมชั่นจมวยกรมฮุนเจนซีจ้าไงนี่ผ่องได้กรมหุ่นบานดักนอมกรมบองโอนไปเชียร์กรรมเชียร์เยอะจำนวนเชียงปีโดยเนี่ยได้จ้ะได้นอมมกขาดพัทยาจ้ะไปเชียร์สบายดีเรียนเหมือนแต่จ้ะยังเขยิมสมออกก้นสมจุนโปอ่อยกรมหุ่นกันแต่ริจุมร้านตะมกตะเตี้ยจ้ะออกก้นจานจ้ะเชียร์ดมงยังเขยิมสมกรุบยังเขยิมชุมมีป้ายมาประคายกับปงจามจ้ะจังไงนี่เนียงชมสบายดีๆนะได้บ้านจอบโปรโมชั่นจมูกกรมฮุนเจซีจ้าจังได้ซาขอนะยื่นเฟอมวยเฟยมวยดั้มหรือกับปีเฟยปีดั้มยื่นกับบ้านดาเลงกับซานจมูกนางโลกประเทศจ้าจังไงไอ้นี่ก็ดีๆนะบ้านจูบจมูกนาง
ลูกประเทศลูกดวงตาสมชายฮัทชาลีละฮะให้กับยังบ้านสักซ่าจมูกกวาดมวยไงจ้าจังไงนี่ก็สมจูนโปดอกคมหุ่นเอาการแต่ดีจำรานจ้าดีจำรานตื้อดีจำรานตื้อหายก็สมออกก้นดอกเนี่ยแต่บ่บ่โอนต้องออกนี้จังจบประมูลสั้นกรอนแต่ยื่นเพื่อประมูลสั้นจมูกดวงตาสมชายปีเฟนปีซ้ำก็ยังจบประมูลสั้นออโต้มาติดจ้าจ้าจังก็สมออกก้นจูนโปกรมหุ่นออยดีจำรานจ้าออกก้นจ้าบาทขยมบาทชั่วโมงไปสักคอมมองปีคางแคดบันตีเมนเจบาทไงนี่ส้มจิมรีบซัวให้ก็มีนจัดสบายรีดีเมนเต้นได้บานจบโปรโมชั่นระบบกรมหุ่นเจนซีได้บานดาวคางประเทศกัมพูชาบันเยิ้งบานบดาลีนเอาแคดพัทยานี่แต่มาดองบาทจังสำหรับปุ๊กไม้บอมโอนนะได้มีบ่มนองจองดาลีนมาจังมันดังท่าตัดดาลีนเอาคางนะยังอาจจะเนี่ยตัวนงจิมวยหนึ่งกรมหุ่นเจนซีบานเตะตรงจิมวยหนึ่งยังมีนทัวดาลีนบาทจังสำหรับใครผมมวยนี่ยังมีการวิธีดาลิงเตาสังหะบริพองได้บาทสำหรับใครผมมวยบาทจังบะมีนกาจับรอมเรื่องดาลิงเรื่องไอ้อาจจะเนตโนงจิมวยนังกรมหุ่นเจนซีบานบาทจังสมอกรบาทบาทชินบงจิมบาทสมกรุบตลอดคณะนิพีให้กระสมจิมเรียบสู้ตลอดปกไม้บางโอนอย่างอ้อได้เชียร์สมาชิกเจนซีบาทสำหรับจิมบาทชมวงมีนรมดูลมอปีแคดบัตดับบองบาทเฮ้ยขยมเปิดเตรียมเรียนสำนางเป็นเต้นได้บานสกอลกรมหุ่นเจนซีบ่าเฮ้ยขยมบานจับดำจมูกหนึ่งกรมหุ่นเจนซีเนี่ยตรมแต่ระยะเปลี่ยนประมาณชั่วโมงเฟยขยมตัวบานดมในเราโหตลอดบูนบ่าเฮ้ยเปลี่ยนเนาะขยมจับบานเปลี่ยนนี่ขยมจับบานจวบโปรโมชั่นเตอร์ประเทศสิงคโปร์เตอร์สิงคโปร์เฮ้ยก็เตอร์ดูไบตลอดไปดูไบมาที่กรงพัทยาบ่าจังเคยทาคอมพลเจนซีนี่พอเราก้าวเยอะเนี่ยเอาเตียงลุยเอาเตียงเปรย์เลียหายเอาเตียงดมไม้ของสารจุ่มเป็นผิวพบโลกจังเต้สมปั้มแต่เราบองโอนต่างออกเนื้อทาเบอร์บองโอนเน่าแต่กี่ห้าทาเรรอเน่าแต่มันจับเติมให้มันเถื่อจะบาดเจ็บหนึ่งสไตล์กรอยเจี๊ยบเจียมขานจังสมปั้มไอ้บองโอนจับเติมไอ้ลื่นเถื่อวีไอ้ลื่นพวกกรมพลเจนซีกับปงแต่บ่งเรียนยื่นอ้อยเฟื่อหายบ่งนอมยื่นดาวเรียนจมวิญญาณพบโลกดอลเตียงลุยดอลเตียงสไลเพียบดอลเตียงจำนวนรัวทั้งไงบ่าจังจำบาดมีรมดวลกระสมออกก้นตลอดกรมพลเจนซีให้กระสมจุนโปอ้อยกรมพลเจนซีกันแต่ริจมราตูเตียงวิพบโลกบ่าสมออกก้นบ่าสมจำเรียบรีบ่าThank you.
ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มากันที่พัทยาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วสำหรับJC Matrix Exclusive Trip นะครับ from JNC X Cambodia นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่3นะครับเราได้พาสมาชิกของเราเนี่ยมาที่ King Power พัทยานะครับเพื่อมาช้อปปิ้งเพราะสมาชิกหลายท่านเนี่ยบ่นกับเราครับว่ามาอบรมเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยบางคนเตรียมเงินมาเป็นแสนเลยแต่ยังไม่ได้ใช้ก็เลยพามาที่ King Power แห่งนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เป็นสมาชิกที่เดินทางมาพร้อมกับเรานะครับซึ่งวันนี้เรามากันที่ King Power เนี่ยทั้งหมด6บัสแล้วเสร็จปุ๊บวันนี้ก็จะมีการทานข้าวที่นี่แล้วก็เดี๋ยวแยกย้ายกลับไปนะครับก็มีจำนวนบัสจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ในวันที่12มิถุนายนที่เราจะจัดงานนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะมีสมาชิกที่เหลือที่กลับไปยังประเทศกัมพูชาโดยผ่านด่านที่สาแก้วอรัญญประเทศเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งสมาชิกเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของเขากันดีกว่าว่า3วัน2คืนกับ Exclusive Trip กับ JC Matrix เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณชนเชียนสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับในตลอด2วัน3คืนสบายครับชมเรียบสู้บ่าวๆกัมพูชานิงไทยทั้งอ๊อคนี้อวัยได้ខ្ញុំបានមកដើរលេងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន JNC គឺរយៈពេល2យប់មួយថ្ងៃនេះគឺពិតជាសบายមែនទែនចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី1ដែលយើងបានដើរលេងនៅក្នុងបែបលក្ខណៈសួនបាទដែលយើងអាចដើរមើលសត្វមើលទេសភាពអីគឺស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃទី2គឺជាថ្ងៃដែលពិសេសមួយដែរដែលយើងបានចប់ពីការដើរលេងរួចគឺយើងធ្វើការអប់រំជាមួយនឹងលោកប្រធានគឺលោកដុកទ័រសំឆៃហັດចលីឡាហាដែលមានបងប្អូនកម្ពុជាយើងរហូតដល់ជាង200នាក់ជាងហើយជាពិសេសនោះគឺយើងមានការកម្មវិធីជួបជុំផាធីនៅពេលល្ងាចគឺសប្បាយមែនទេនៅក្នុងម្សិលមិញបាទគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺសប្បាយអស់វិចិត្រពីថ្លាមតែម្ដងដែលយើងមិនងាយនៅក្នុងការបានជួបគ្នារយៈកាល3ឆ្នាំជាងគឺអំឡុងពេលស្ថានភាព COVID-19 ដែលបានបញ្ចប់ទៅគឺពិតជាសប្បាយហើយថ្ងៃនេះក៏សប្បាយដែរដែលយើងបានបន្តដំណើរនៅក្នុងថ្ងៃទី3ដែលយើងមកចូលនៅក្នុងការ shopping នៅក្នុងហាងទំនើបនៅក្នុងប្រទេសថៃផ្ទាល់តែម្ដងគឺ King Power ដែលយើងអាចមកដើរមើលអីវ៉ាន់ទិញសម្លៀកបំពាក់ក៏បានបែបគ្រឿងសម្អាងក៏បានครับបាទអញ្ចឹងគឺពិតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសប្បាយបាទហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនកម្ពុជាទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនថៃគឺយើងអាចមកចាប់ដើមជាមួយនឹងអាជីវកម្ម JC អាជីវកម្ម JC បែបសប្បាយមានលុយហើយយើងអាចដំណើរកំសាន្តទូទាំងពិភពលោកបានបាទអរគុណហើយครับโอเคและอีกหนึ่งท่านนะครับที่เข้ามาร่วมทริปของเราในวันนี้ไหนลองแนะนำตัวหน่อยครับภาษากัมพูชาก็ได้ครับจากขยมชมว่าเป็นสไรจ้าเจียคนกัมพูชาในขนมน้องขาดบัตรดำบองค่ะและเจียกรมหนในขนมกรมหนเจนซีค่ะเป็นสมาชิกเจนซีจ้าเป็นสมาชิกทีนี้เป็นยังไงบ้าง3วัน2คืนที่ผ่านมา3วันของ2คืนนี่แหละสบายมากแล้วดีที่สุดเลยเนี่ยไหนลองพูดเป็นภาษากัมพูชาให้กับพี่น้องจ้าประมาณทั้งไงนี่ขยมมานี่ขยมแม่รำทารมเพิ่มรีเรงนะจ้าสบายเมนเทนให้ตั้งกรมเมนตั้งปีกับไลน์โรงแรมตะตัวตั้งปีอาหารไว้นั่งบ้านรอเมนเทนคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างเมื่อคืนจ้าคอนเสิร์ตก็รอจ้ารอเมนเทนได้ยังมาได้จูบเลยแต่โปรได้โปรตัวใบตาขยมเมาในสระไทยนี่ขยมมาฝึกการในสระไทยอย่างนาก็ได้ก็ยังมาเมียนอาการทางดาเลงได้แต่เป็นนี่แต่ขยมบ้านมาขนมเจนซีนี่ขยมเมียนอาการทางดาเลงได้กำซานบ้านหลังเต็มใจเต็มๆหลังสบายเต็มๆหลังฝากถึงสมาชิกกัมพูชาที่อยู่ฝั่งนู้นหน่อยว่าเฮ้ยต้องทำยังไงถึงจะได้มาแบบนี้บ้างจ้าเบอร์สังเจก็จ้องจำเรียบดาวบองป่วนในขนมปฏิกรรมเจียยังผ่องได้บ่าวบองป่วนชื่อเจ้านางกรมพลเจนซีชื่อเจ้านางกรมพลเจซีเฟอร์ปัดบ้านปัดปรมตั้งดาเลงดำนากำซานกำซานปรมตั้งเมืองกลายอ้อละอ้อตั้งกลายเจรงแรมตะตูยังบ้านละอ้อให้นางอาหารกาหยามนางโกคังโรงแรมในประเทศไทยก็ตัวยังมันอ้อยบําพอดนะจ๊ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นผู้นำของ JNC นะครับที่เดินทางตรงมากับสมาชิกรอบนี้มากัน6บัส240ท่านเป็นยังไงบ้างครับพี่โจว่ารอบแรกในรอบ3ปีที่เข้ามาแล้วรอบนี้ถ้าไม่นับคนไทยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเขาจัดที่หัวหินไปแล้วแต่มีบางส่วนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศครับรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กเป็นยังไงโอ้โหรอบนี้นับว่าเป็นรอบที่มันสุดยอดแล้วก็มันเป็นรอบที่เต็มที่การจัดเต็มของ JC ที่2วัน2วันแต่วันนี้มา2คืน3วัน2คืนที่สำคัญเป็นรอบที่1เราได้เรียนรู้เต็มๆเลยในวันแรกแล้วได้ข้อมูลเยอะนะชอบมากเลยชอบข้อมูลที่
เป็นภาพที่บอสสอนแล้วมีเป็นภาษากัมพูชาขึ้นในสไลด์ด้วยไอ้รอบนี้ทีมงานได้ความรู้เยอะแต่ที่ประทับใจตอนเย็นครับตอนเย็นได้ข่าวว่ายาวถึง4ทุ่มจัดเต็มทุกอย่างไม่มีลิมิตเลยครับล่าสุดเมื่อคืนอ่ะผมขึ้นไปเต็มตัวอาบน้ำนอนเปิดดู Facebook ไลฟ์เขายังเต้นกันเลยครับยังเต้นอยู่ที่สำคัญมีครบทุกอย่างเลยทั้งสปายทั้งวายทั้งเบียร์อาหารทะเลสดๆแล้วที่ฟีดแบ็กของสมาชิกเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหตอบรับดีมากเห็นแต่ละท่านบอกว่ามารอบนี้นะที่เราเคยยุบไป2ปีเกือบ3ปีรอบนี้ผมคิดว่า1น่าจะคูณ10อ่ะ1คนน่ะขั้นต่ำไปคูณ10ก็หมายความว่า1คนไปพูดต่อเป็น10ที่มารอบนี้ใช่ครับแต่ว่าน่าจะพูดต่อมากกว่านั้นแต่เราประมาณการว่า1คูณ10ถ้ามา200คูณ10ก็เท่าไหร่ครับประมาณ 2,000 2,000 2,000 แต่เราคิดว่ามันน่าจะมากกว่านั้นนะแล้วคิดว่าเร็วๆนี้ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ของบริษัท JNC มาอีกผมเชื่อว่ารอบต่อไปน่าจะมากกว่านี้อาจจะเหมาทั้งโรงแรมเลยก็ได้โอ้โหต้องบอกได้เลยว่ารอบนี้ถือว่าเป็นรอบในรอบ3ปีแล้วคัมบูเดียก็เพิ่งประกาศซีโร่โควิดก็คือไม่คนติดเชื้อคนสุดท้ายเพิ่งหายไปจากระบบว่างั้นเถอะแสดงว่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าเดือนหน้าท่านประธานก็จะไปที่พนมเปญด้วยแล้วก็เดี๋ยวการเตรียมการในงานใหญ่ของเราในเดือน8วันที่7เป็นยังไงบ้างครับวันที่7เดือน8นะครับเตรียมงานก็ 5,000 ที่นั่งตอนนี้บัตรหมดแล้วบัตรหมดแล้วไม่พอแล้วครับตอนนั้นจะต้องจัดหลายรอบบัตรไม่พอและที่สำคัญเรามีรถยนต์ในงานนั้นเรามีรางวัลใหญ่สุดก็คือรถยนต์ Mazda 2แล้วก็ได้ข่าวว่ามียาแจกโอ้โหมีรางวัลเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยเป็นเงินสดเป็นเงิน 100,000 แล้วก็มีรางวัลเล็กๆน้อยๆเช่นยงเหิงขวดใหญ่แล้วก็รางวัลจากซัพพลายเออร์อีกมากมายใครที่ไปงานนี้บอกได้เลยว่าคุ้มครับไม่ขาดทุนเลยมีโอกาสได้รถกลับบ้านและที่สำคัญได้เห็นโอกาสทางธุรกิจของ JNC ที่ไปเติบโตอยู่ที่กัมพูชา อาจจะได้ธุรกิจกับติดมือกับบ้านด้วยนะและที่ธุรกิจที่ทุกคนสามารถสร้างรายได้สูงสุดนะวันละเป็น 15,000 เลยใช่แต่ล่าสุดนี่ไม่ใช่วันละ 15,000 แล้วนะล้าน 60,000 ตกใจใครมาก20ปีมีครั้งเดียวมีเค้าเรียกคนแรกคนแรกคนแรกและเป็นประเทศคนจากไม่ใช่คนไทยด้วยเป็นประเทศกัมพูชากัมพูชาด้วยทีนี้อยากให้พี่โตฝากถึงสมาชิกทั้งไทยและกัมพูชาที่อาจจะยังแบบเอ๊ะจะทำโปรแมทริกดีไหมอะไรประมาณนี้ครับอยากให้ฝากความมั่นใจให้กับสมาชิกทั้งหลายนะครับครับการทำโปรเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่สนับสนุนนะฮะให้คนในทีมนะฮะคนในทีมมีทั้งรายได้มีทั้งครบทุกอย่างแต่ที่สำคัญการทำโปรเนี่ยในทริปต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่รายได้อย่างเดียวนะโอ้มันได้อะไรเยอะเราได้มาท่องเที่ยวได้มาเห็นบรรยากาศได้มาปรับเปลี่ยนได้มาที่สำคัญได้มาเรียนรู้ชอบตรงนี้คือบางคนอ่ะทำงานเหนื่อยครับเราก็อยากให้แต่ละคนอ่ะได้มีโอกาสมารีแลกครับแต่ในเวลาที่รีแลกเอาเข้ามาเติมความรู้เล่นน้ำทะเลกินข้าวมีคอนเสิร์ตครบนะในส่วนของ JC Matrix ครับได้บรรยากาศการเจอกันถ้าเราอยู่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเราก็ได้ของได้ข้อมูลนิดหน่อยแต่เวลาเราได้มาสัมผัสกับคนข้างเคียงมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอย่างเมื่อคืนที่เราเห็นอะรายได้1ล้านเฮ้ยเขาได้ยังไงเขาได้มันก็มีคำถามว่าเอ๊ะ1ล้านได้ยังไงตรงนี้นะครับที่เขาก็จะมาสอบถามเอ๊ะทำยังไงได้1ล้านอ๋อเรารู้แล้วว่า JC ได้1ล้านและที่สำคัญก็คือว่าตอกย้ำเรื่องระบบด้วยไงมันเสถียรแล้วมันเก็บทุกบาททุกสตางค์ไม่หายแน่นอนโอ้โหเป็นแบบเหมือนฝากเงินไว้เลยนะครับอยู่ดีๆถอนมาเป็นล้านเลยอ่ะทีนี้ได้ข่าวว่าของพี่โจเนี่ยมีที่สำนักงานใหญ่พาไปกี่บัตรนะครับพรุ่งนี้เราไปอีก3บัตรนะครับอีก3บัตรพรุ่งนี้เราเข้าโรงงานก่อนตอนเที่ยงนะฮะออกจากตลาดลงเกลือเราตอนนี้มีทีมงานข้ามจากฝั่งกัมพูชามาถึงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจากฝั่งนี้กลับไปบ้านแล้วก็จะมีทีมบางส่วนที่มารับต่อ3บัตรก็ประมาณ120ท่านโอ้โห120แล้วก็มีพี่น้องกัมพูชาที่อยู่รอบปริมณฑลอีกมาร่วมในงานอีกก็เกือบร้อยคนน่าจะคึกคักน่าจะคึกคักครับครับนะครับโอเคขอบคุณพี่โจ้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันบรรยากาศที่สำนักงานใหญ่เดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสสัมภาษณ์กันอีกรอบหนึ่งได้ครับโอเคงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยได้ข่าวว่าอ๋ออีกนิดนึงกัมพูชาหลายคนเริ่มบ่นแล้วเมื่อวานไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้ช้อปปิ้งแต่วันนี้สมใจแล้ววันนี้สมใจแล้วนะครับทุกคนประทับใจเพราะว่า
จริงๆแล้วเรามองว่าเอ๊ะพี่น้องกัมพูชาแต่เข้ามาแบบนี้เขาชอบนะของแบรนด์เราสังเกตดูการช้อปปิ้งแต่ละคนน่ะซื้อแทบจะทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการช้อปปิ้งจากจ่ายใช้สอยของพี่น้องกัมพูชากันเลยครับสวัสดีครับพี่กายครับสวัสดีครับคำถามแรกครับผมเป็นยังไงบ้าง3วัน2คืนโอ้เอาอย่างนี้ไป3วัน2คืนที่เนี่ยมันก็เราจะพูดผมเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ด่านปอยแปดมาเนี่ยเรียกว่าทุกคนตื่นเต้นมากบางคนเนี่ยบอกว่าตื่นมาตั้งแต่ตี3ตี3วันที่7วันที่7นะเพื่อที่จะข้ามแดนอยากมาบางคนเนี่ยปวดทีอยากกินข้าวไม่กินจะไม่แวะไม่แวะเลยจะข้ามแดนก่อนอยากมางาน JC เนี่ยนั้นเนี่ยพอข้ามมาแล้วทุกคนก็โอ้โหสบายใจมากแล้วก็ระหว่างเดินทางทุกคนสนุกระหว่างเดินทางมาตลอดเลย enjoy ตลอดเลยถึงสวนนงนุชหลายคนยังบอกว่าอยากอยู่เป็นวันอ่ะคือสวยมากประทับใจมากร้อนยังไงอะไรยังไงคือได้หมดได้หมดเหงื่อเปียกเลยบอกไม่ร้อนก็อยากเที่ยวสนุกสนุกทุกคนสนุกเพราะว่ามันอัดอั้นมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะเราไม่ได้ข้ามแดนมาแล้วเขาก็ทำงานตลอด2ปี3ปีมาเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้ข้ามแดนพอเข้ามาเนี่ยเขามีอารมณ์สนุกมากครับผมแล้วก็มาเข้าโรงแรมเนี่ยทุกคนก็ทานอาหารเย็นเราก็ไปทานที่มีหลายคนว่ายน้ำหลายคนว่ายน้ำใช่ได้แล้วก็วันเรียนโอ้เราก็จัดเต็มมากมีซับไตเติ้ลมีPowerPoint ภาษากัมพูชามีด้วยสุดยอดมากนะเรียกว่า PowerPoint ก็ภาษากัมพูชามีคนแปลกัมพูชาแล้วเนื้อหาเนี่ยได้ใจเป็นไงบ้างครับฟีดแบคของสมาชิกกัมพูชานี่ถามบนรถมาเลยว่าทุกคนบอกคือแบบมันเหมือนแบบว่าเขาเหมือนเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนใส่ใจสมาชิกเหมือนฟังแล้วมันเหมือนอะไรที่จุดประกายเขาให้เขาคิดได้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำต่อแล้วเขาก็อยากจะมาอีกมาเนี่ยทุกคนไม่ได้แค่ว่าจะมาเที่ยวเนี่ยนะอยากมาเก็บความรู้จากท่านประธานจากวิทยากรของเราใช่ครับเพราะว่าหลักๆเขามาก็คือมาเพราะท่านประธานเลยใช่แล้วก็ถือว่าได้เที่ยวด้วยอะไรด้วยได้เที่ยวด้วยคือกำไรไปแล้วได้ข่าวว่าเมื่อคืนโอ้โหเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเอาเป็นว่าผมกลับห้อง อาบน้ำแต่งตัวเปิดยูเฟซบุ๊กไลฟ์ยังเต้นอยู่คนนักร้องยอมแพ้นักร้องยอมแพ้นักเต้นไม่ยอมนักร้องยอมแพ้นักเต้นไม่ยอมคือต้องบอกเลยว่าเขาเอนจอยกันมากมากเต็มที่งานเราก็เต็มที่สนุกเนี่ยทุกคนก็สนุกเต็มที่ผมเชื่อได้ว่านะแต่ว่าถ้าเป็นคนจ่ายเงินนะสมมติว่าผมเป็นคนจ่ายเงินงานนี้นะไม่เสียดายตังค์ก็คือแบบคุ้มอ่ะคุ้มครับได้ใจครับนะทุกคนสนุกเต็มที่นะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะแล้วเนี่ยยังมีอารมณ์สนุกกันต่อนี่ยังเอ็นเขาเรียกว่ายังเอ็นจอยกันอยู่เลยทีนี้เมื่อวานมีไฮไลท์สำคัญครับล้านกว่าบาทโอ้โห คำถามคือโอ้โหเป็นคนแรกในรอบ20ปีที่ได้วันละล้านใช่ไม่ใช่เดือนนะวันละ1ล้าน 67,500 ครับเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากแล้วมีฟีดแบคกับสมาชิกกัมพูชายังไงบ้างครับอุ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเห็นปุ๊บเนี่ยทีมงานผมว่าปิดโกอีกได้ไหมคือบางคนเต็มแล้วนะเต็มแล้วแต่ขอปิดโกขอปิดโกอีกได้ไหมอยากได้ล้านแล้วอยากเอาไปทำแล้วก็บางคนเนี่ยเห็นล้านนึงเนี่ยอยากจะแบบกลับไปทำงานเลยนะเนี่ยทีมงานที่คิดว่าจะกลับบ้านเลยเนี่ยไม่กลับแล้วขอต่อไปสำนักงานใหญ่จากตอนแรกที่จะตัดสินใจกลับกัมพูชาแล้วกลับบ้านอยู่ต่อขอต่อไปสำนักงานใหญ่ตีตั๋วกลับคืนสุดยอดมากตัวกลับคืนแล้วก็บางคนเนี่ยบอกเอ้ยลางานยากลางานไม่ได้พอเห็นปุ๊บลาได้ลาได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ได้เห็นอย่างหนึ่งครับก็คือความมั่นคงของระบบใช่ทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเหมือนกับว่าผมว่ายิ่งกว่าถูกหวยอีกและที่สำคัญมันมาจากระบบโดยตรงเลยอันนี้รับประกันได้เลยว่าของเราเนี่ยจ่ายจริงแน่นอนของจริงแน่นอนเรียกว่าแบบไม่หลอกไม่โชว์หลอกใช่แล้วก็พระไม่หมกเม็ดด้วยนะใช่ก็โอนตามจริงโอนตามจริงโอนตามจริงใช่นี่แหละโอ้ล้านกว่าบาทคนเดียว JC ที่นี่ที่เดียวนะทุกคนเนี่ยยืนหยัดเลยบางคนมาพูดเลยนะบอกว่าก็แปลกใจนะทำไมคนอื่นถึงไม่มองเห็นนะคือคนที่อยู่ใน JC แต่ว่าไม่มองเห็นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยนะงั้นเราอยู่ถูกที่ละถูกที่นะทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนได้จริงแล้วก็สนุกจริงๆนะอันนี้แหละครับก็สุดท้ายครับอยากให้พี่ไก่ฝากไปยังสมาชิกทั้งไทยและกัมพูชาว่า
ใครที่แบบยังไม่เคยทำเมทริกยังไม่เคยลองยังไม่รู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงฝากถึงสมาชิกหน่อยครับครับคือการทำเจซีเมทริกเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีขาดทุนหนึ่งเราได้เงินหารเฉลี่ยอยู่แล้วหารเฉลี่ยหนึ่งเราได้เงินหารเฉลี่ยสองเราได้เงินจากการทำงานบาลานซ์ของเราสามกำไรการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเที่ยวไม่ได้จ่ายตังค์ไม่จ่ายมาฟรีกินก็ไม่จ่ายตังค์ความรู้จัดเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายสำเร็จนอกจากวิ่งทำงานอย่างเดียวแล้วคุณต้องมาใช้ชีวิตกับเราอย่างนี้นะแล้วก็การทำเมทริกเนี่ยมันจะเป็นส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยนะมีทีมงานเกิดขึ้นมีรายได้เกิดขึ้นตลอดเวลาและทีมงานเราก็เก่งขึ้นด้วยและสนุกด้วยในระหว่างการทำงานฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทำเมทริกหรือทำเมทริกไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะทำเลย อย่าไปเสียดายนี่คือโอกาสสำคัญสนุกมากครับใช่ครับขอบคุณพี่ไก่มากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนสุดท้ายของที่ King Power นะครับ